ทางด้านของเกษตรกรด้วยใช่ไหมฮะค่ะอย่างเช่นเกษตรกรสวนทาสวนมะม่วงของอำเภอวัดโบดนะคะเจอวิกฤตหนักค่ะราคามะม่วงตกต่ำนำมาแจกฟรีกว่า500กิโลกรัมค่ะที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะกลางเมืองพิษณุโลกนายอนุรักษ์คงทองอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่205หมู่ที่7ตำบลหินลาดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนำมะม่วงโชคอนันต์ค่ะจำนวน500กิโลกรัมบรรทุกใส่รถท้ายกระบะรถค่ะมาแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ออกกำลังกายและประชาชนที่สัญจรไปมาในเมืองพิษณุโลกได้มารับไปทานฟรีๆกันแบบฟรีๆเลยค่ะครับผมด้านของนายอนุรักษ์นะครับก็บอกว่าตนเองกับภรรยาเนี่ยทำสวนมะม่วงมานานหลายปีครับในเนื้อที่30ไร่แต่ปีนี้ราคาไม่ดีครับโดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ราคาตกมากผลมะม่วงเกรดดีก็ราคาเพียงกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นส่วนผิวไม่ดีไม่ได้ลักษณะที่ต้องการนะครับราคาเพียง 2-3 บาทเท่านั้นตนจึงได้คิดกับภรรยานำมะม่วงที่ไม่ได้ราคานี้นะครับบรรทุกใส่กระบะรถยนต์ของตนเองวิ่งเข้ามาในเมืองที่ไกลกว่า50กิโลเมตรมาจอดที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแจกให้กับประชาชนทั่วไปได้รับประทานถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยุคที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากประชาชนทราบข่าวต่างมารับมะม่วงไปกันคนละ 1-2 ถุงใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นครับมะม่วงของนายอนุรักษ์ก็หมดรถทันทีนะครับเนี่ยก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะฮะที่เขาขนมะม่วงมาไกลกว่า50กิโลนะครับก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันในช่วงนี้นะใครที่จะไปก็ปีหน้าไปรอบอุดหนุนได้อีกนะฮะ